ความอร่อยนะคะด้วยการเติมน้ำปลาร้านัวๆไปสักช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมโดยการใส่ข้าวคั่วเพิ่มเติมเข้าไปอีกข้าวคั่วนี้จะทำให้รสชาติของลาบก้อยพวกนี้มีความอร่อยหอมชวนรับประทานคนให้เข้ากันนะคะเราก็ดูว่าเราจะชอบรสไหนใส่อะไรเพิ่มเติมไหมนะคะสุดท้ายเราก็ใส่ความเปรี้ยวนะคะบีบคั้นเอาน้ำมะนาวสดๆนะคะเพิ่มเติมเข้าไปใครชอบเปรี้ยวน้ำก็ใส่เยอะหน่อยส่วนตัวป้าอ้อยเองก็จะชอบรสเปรี้ยวนะคะทำลาบก้อยนี่จะความเปรี้ยวของมะนาวเมื่อเราปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักใส่ผักต้นหอมผักชีสะระแหน่ผักใบเลื่อยแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันอีกนิดนึงนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเตรียมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวร้อนกับข้าวเสร็จแล้วเราต้องแบบนี้ค่ะแบบนี้มาเก็บผักสดนะคะเก็บจากต้นสดๆนะคะโหระพาผักชีผักกวางตุ้งนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เอามากินแกล้มกับก้อยเนื้อนะคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า